กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศรัสเซียได้ยิงทำลายสกัดโดรนถึง144ลำในช่วงข้ามคืนวันจันทร์เข้าสู่เช้าวันอังคารที่10กันยายนจำนวนนี้20ลำยิงตกรอบๆกรุงมอสโก72ลำในภูมิภาคบรานส์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียซึ่งมีชายแดนติดกับยูเครน14ลำที่ภูมิภาคเคิร์สที่แคว้นทูลายิงร่วง13ลำและอีก25ลำในเบลโกรอดคาลูก้าวอร์เนสดีเปสและโอริออลแต่กระทรวงกลาโหมไม่ได้ยืนยันขอบข่ายความเสียหายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกแจ้งผ่านแอปเทเลกราฟก่อนหน้านั้นว่าหน่วยกู้ภัยกระจายกำลังไปยังหลายจุดทั่วเมืองรวมถึงบริเวณใกล้กับสนามบินจูคอฟสกี้และที่เขตโดโมเดโดโวสื่อทางการรัสเซียรายงานว่าสนามบิน4แห่งในมอสโกรวมถึงสนามบินใหญ่อันดับ1และอันดับ2อย่างเซเรเมเตียโวและสนามบินโดโมเดโดโวต้องปิดการจราจรทางอากาศช่วงหนึ่งและมีการระงับเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศรวมกว่า30เที่ยวในเช้าวันนี้อังเดรย์วอรอฟยอฟผู้ว่าการภูมิภาคมอสโกแจ้งว่ามีอาคารที่พักอาศัย2แห่งในเขตรามินสโกเยได้รับความเสียหายเกิดไฟไหม้หลายห้องมีผู้เสียชีวิต1คนเป็นสตรีวัย46ปีและบาดเจ็บอีก3คนทางการอพยพผู้อยู่อาศัย43คนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับเขตรามินสโกเยหรือรามินสกีอยู่ห่างจากทำเนียบเครมลินไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ50กิโลเมตรมีประชากรราว 250,000 คนช่องข่าวบาซาร์และช็อตบนแอป Telegram ซึ่งใกล้ชิดกับฝ่ายความมั่นคงรัสเซียได้โพสต์คลิปแสดงให้เห็นเปลวเพลิงพวยพุ่งออกจากอาคารที่พักอาศัยหลายชั้นและรายงานว่าการโจมตีด้วยโดรนในเขตรามินสโกเยทำลายห้องพักไปถึง5ห้องล่าสุด IA Novosti อ้างคำกล่าวของอังเดรย์วอโรบายอฟผู้ว่าการภูมิภาคมอสโกว่ามีผู้เสียชีวิตรายที่2แล้วเป็นเด็กอายุ9ขวบและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก1รายเขาโพสต์บนลง Telegram ว่าน่าเศร้าที่เด็กอายุ9ขวบเสียชีวิตจากโดรนลำหนึ่งที่พุ่งชนอาคารทำให้ห้องชุดบนชั้น9ได้รับความเสียหายอุตสาหกรรมโดรนของยูเครนเติบโตอย่างรวดเร็วและยูเครนก็ใช้ความก้าวหน้าด้านนี้โหมโจมตีแหล่งพลังงานที่ตั้งทหารและโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของรัสเซียอย่างต่อเนื่องแต่อีกฝ่ายก็ตอบโต้เป็นระยะนับเป็นการโจมตีด้วยฝูงโดรนครั้งใหญ่ระลอกที่2ในเวลาไม่ถึง2สัปดาห์หลังจากที่เมื่อกันยายนรัสเซียสกัดโดรนยูเครนร่วงไป158ลำเดอะมอสโกเป็นหนึ่งในเป้าหมายเหตุโจมตีเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนกำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญโดยกองทัพรัสเซียทยอยรุกคืบยึดพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนได้อย่างต่อเนื่องแต่ขณะเดียวกันก็ยังไม่สามารถขับไล่กองกำลังยูเครนที่บุกฝ่าพรมแดนทางตะวันตกเข้าไปในภูมิภาคเคิร์สตั้งแต่เดือนสิงหาคมได้รัฐบาลยูเครนพยายามร้องขอให้สหรัฐส่งขีปนาวุธพิสัยไกลอนุญาตให้เคียฟนำอาวุธของตะวันตกไปใช้โจมตีเสียหายรุนแรงยิ่งกว่านี้ในดินแดนรัสเซียโดยหวังบั่นทอนศักยภาพของมอสโกที่จะทำสงครามโจมตียูเครนต่อไปOblomki padать могут. มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ